สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Samurai 3พาร์ทที่5กันแล้วนะครับผมซึ่งผมคิดว่าพาร์ทนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะผมไม่ได้ไปดูสปอยอะไรเลยนะครับไม่เคยดูสปอยของเกมนะครับแบบจบเกมอะจนจบเกมเลยนะครับไม่เคยดูนะครับนะไม่เคยเล่นด้วยนะครับเกมนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจุดจบจะเป็นยังไงนะครับแต่มันต้องรอลุ้นนะครับผมมารอลุ้นก็ว่าเกมนี้จะจบยังไงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้มีการฝิวด้วยฝิวปากนี่ปรบมือให้ด้วยแค่นี้เหรอแค่ปรบมือให้แค่นี้เหรอโอเคผมว่าพาร์ทนี้เราน่าต้องแก้เหมือนกันแล้วมั้งเนี่ยมันต้องแก้อยู่แล้วแหละนะครับเกมของค่ายอมาริต้าดีไซน์นี่คือแบบเขาแบบเน้นแบบปริศนานะครับเน้นการแก้พัซซิลนะซะส่วนใหญ่เลยจริงๆนะแล้วเราต้องทำไงต่อใช่เราต้องทำไงต่อเฮ้ยโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะผมกดอะไรเอาเดี๋ยวผมทำอะไรของผมเนี่ยเอ้ากดไม่ได้แล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยผมยังไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยผมมั่วนะเนี่ยโอเคเราต้องไล่จากเสียงสูงนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิไล่จากเสียงต่ำนะครับไปถึงเสียงสูงโอเคแล้วนี่อะไรอ่ะคืออ๋อมันจะปล่อยน้ำมานะครับถ้าเราทำถูกมันก็จะลดน้ำนะครับเนี่ยนะมันคือฟักทองเหรออยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ตรงนี้ครับนี่อยู่นี่ไม่ต้องเดินมานะแซมโมนะไม่ต้องเดินมานะแค่เช็คดูเฉยๆเดี๋ยวนะตรงนี้ขึ้นได้ขอขึ้นไปดูก่อนนี่ทำอะไรได้บ้างฮึบมันไปลงอันที่5ครับไม่ก็ไม่เอาอย่างนี้สิโอ้ได้แล้วโตเร็วเคโตขึ้นมาแล้วครับผมว้าวได้ฟักทองมาครับฟักทองโตแล้วไงอ่ะมีคนนะครับหุยจามเขาได้ยินกันแล้วครับผมเชื่อว่าเขาได้ยินกันแล้วนี่คือคนที่เขาเป่านะครับผมคนที่เป่าเป็นเหมือนนักบวชหรือเปล่าเฮ้ยนักบวชหรือเปล่าเนี่ยบนเขาก็มีครับขึ้นไปหาคนที่อยู่บนเขาดิเฮ้ยเขาเห็นเราไหมเนี่ยเฮ้ยเขาจะตกใจไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอเคบนดวงจันทร์นั้นนะครับมีหุ่นยนต์นอนอยู่อ๋อเจ้าหุ่นยนต์เหรอหุ่นยนต์อ๋อไอที่เราอ่านในหนังสือบทที่1ใช่ใช่เราอ่านในบทที่1อยู่นะครับคือมันอยู่บนดวงจันทร์นะครับมันนอนอยู่นะครับโอเคเพราะมันสู้กับปลาหมึกเสร็จแล้วนะครับปลาหมึกยักษ์นะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องการพักนั่นแหละผมว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันสามารถที่จะปรับเดี๋ยวนะโอเคโอ้โหโอเคเราต้องการความช่วยเหลือจากหุ่นยนต์แล้วล่ะครับนี่ต้องการให้หุ่นยนต์มาช่วยนะครับแล้วคนนี้ล่ะมึงเขาจะกำลังสวดอะไรบางอย่างอยู่ไปกวนเขาดีไหมไปเข้าไปหาเขาก่อนเลยเฮ้ยมากวนทำไมเนี่ยกำลังสวดอยู่โอเคอ๋อมันข้างบนครับข้างบนเขาเลยครับผมโอเคเราต้องขึ้นไปพอเราขึ้นไปปุ๊บก็จะเห็นไอ้ลูกดำๆนี้เดี๋ยวนะไอ้ลูกดำๆนี้เราต้องไปเอามาครับผมอ๋อหรือว่าไอ้ลูกดำๆนั้นโดนเอาออกจากหัวหุ่นยนต์หรือเปล่าแล้วก็อยู่บนเขานี้นะครับเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยนะครับเราต้องไปนะครับโอเคเข้าใจแล้ว
และไอ้นกนั่นนะไม่รู้มันจะกินหรือเปล่านะครับไม่รู้มันจะกินไหมนะฟักทองนั่นเนี่ยโอเคขึ้นไปแล้วขึ้นไปบนเขาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเอาไอ้ลูกดำๆนั่นกันแล้วก็จะมาใส่หัวหุ่นยนต์กันไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่าจะใช่แหละโหมันอยู่สูงมากเลยอ่ะไม่สูงมากอ่ะทุกคนเนี่ยเจ้าแซมโมอยู่อยู่ตรงนี้แล้วโอเคเขาขึ้นไปแล้วครับเฮ้ยๆโอ้โหรุนแรงอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อเราต้องลงมาจากดินนะมาจากใต้ดินโอ้ my god เราจะมาจากอะไรล่ะใต้ดินเออเราต้องมาจากใต้ดินนะครับเนี่ยแล้วเราต้องเอาอะไรสักอย่างมาเทใส่อันนี้เหรออ๋อคือเราต้องเข้าไปก่อนนะพอเราเข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาไอ้ถังนี่มาแล้วก็เทใส่ตรงนี่นะครับเตาไฟเนี่ยแล้วก็มาเหยียบตรงนี้2ครั้งครับผมแล้วจากนั้นไอ้นี่มันก็จะบินไปเหรอมันจะบินหนีไปเหรอแล้วนี้เราก็เอาลูกดำมาอืมมันดูเหมือนจะง่ายนะโอ้ยแต่ตรงนี้มันก็มีดาวอีกดาวหนึ่งครับตรงนี้หรือว่าเราต้องลงไปนี่ลงไปเลยได้ไหมอ่าฮะเนี่ยมันมีนี่ไอ้ดาวตรงนี้เนี่ยมันมีคนอีกคนหนึ่งเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยฮัลโหลลงไปหาเขากันดีกว่าครับเขาน่าจะเศร้าอยู่นะครับเขาน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้อะไรเนี่ยอะไรอ่ะโอ้วิญญาณครับหายไปโดนเป่าหนีอ๋อเป่าหนีโอ้แล้วก็โดนทำลายฉังตุงก้าอะไรวิญญาณของฉันโดนทำลายหมดเลยฉันขู่ให้มันหนีอ๋อมันเกือบจะหนีฉันแล้วแต่ฉันหลอดมาได้แล้วมันก็ทำอะไรสักกระยางมันเปิดเข้าไปดูข้างในแล้วก็เอาไอ้ลูกดำๆนั่นที่ฉันเอาไปใส่ในหุ่นยนต์นั่นอะไรของผมเนี่ยมันดมอะไรอ่ะโอ้โห my god แล้วผมเปิดดูได้ไหมครับไม่มีอะไรเฮ้ยแต่เราสำรวจดาวนี้ได้ไหมผมไม่น่าจะได้นะเพราะดาวนี้ไม่น่าจะมีอะไรเฮ้ยมีเด้อเโอเคไม่มีอะไรจริงๆไปเรือโอเคไปได้ครับเอาเราไปด้วยสิโอเคไปเลยใช่ไหมไปเลยเนาะพายแล้วพายเรือพายเรืออยู่ในน้องน้ำแห่งหนึ่งในดาวอะไรสักอย่างเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยว้าวตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะนี่คืออะไรเหมือนมันจะเป็นอึหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวจะเป่าเอ้ยไม่ใช่เป่าฟังเฮ้ยมีเสียงอะไรบางอย่างครับอยู่ข้างในถ้ำแห่งนี้เฮ้ยเป่าเรียกแล้วเฮ้ยใครเรียกอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฉันจะเข้าไปข้างในเฮ้ยนายเป็นพวกดีนี่ไอ้ฉันต้องการกินฟักทองอ่ะฟักทอง
ฟักทองเข้าใจแล้วมาแล้วฟักทองของนายฉันเอาฟักทองของนายมาให้น่ะฟักทองของนายอ่ะฉันเอามาให้แล้วนะนายตื่นได้แล้วหุ้ยเฮ้ยโอ้ดีฟักทองของฉันจริงๆด้วยโอ้ไม่ใช่ของฉันหรอกนะแต่ว่าช่างเถอะนะฉันขอบคุณนายมากอมเป็นไงอร่อยใช่ไหมล่ะอุ้ยเอาเราขึ้นไปด้วยสุดยอดเอาเราขึ้นไปนี่ประตูเข้าไปได้ใช่ไหมเข้าไปได้ใช่ไหมฟังก่อนครับมีเสียงเฮ้ยมีเสียงด้วยอะไรเนี่ยเฮ้ยเป่าโจประตูจงเปิดเหรอยังไงเฮ้ยเดี๋ยวมันหันหน้าหากันเหรอให้มันหมุนกันอย่างนี้เหรอหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้โอเคหมุนไปเรื่อยๆมันก็จะมีสีฟ้า2ตัวแล้วก็สีแดง2ตัวนี่แล้วก็หมุนไปเรื่อยๆอ๋อหมุนจนกว่าจะมีสีฟ้าเหรออ๋อหมุนจนเป็นสีฟ้าเลยโอเคน่าจะอย่างนี้อ่ะนี่ก็หมุนอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเลยไงเห็นได้สีฟ้าเลยอึบโอ้เป็นสีแล้วครับเป็นสีแล้วโอเคหันตัวนี้มาด้วยโอเคแล้วก็หมุนอีกรอบหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยเอาหมุนโอ้ได้มาแล้วครับ2ตัวโอเคได้หมดแล้วสุดยอดว้าวยูฮูเป่าได้อีกไหมไม่ได้เหรอโอเคโอ้ทีนี้เราก็ขึ้นไปได้สิใช่ไหมนี่ไงมีบันไดครับบันไดทีนี้เราขึ้นไปเราก็จะไปเนี่ยมันจะมีถังอยู่อันหนึ่งนะครับถังหนึ่งนี่ถังอันนี้ครับเราต้องเอาเข้าไปในนี้เข้าไปในนี้แล้วเราก็ต้องลงไปเอาอีกลงไปเอาจากอันนั้นน่ะนะครับมันเป็นอึเหรอนี่เขาใช้อึในการเผาไหม้เลยยังไงอะหรือมันอาจจะไม่ใช่อึก็ได้อาจจะเป็นถ่านก็ได้นะปุ๊บใครจะไปรู้เฮ้ยแต่มันน่าจะเป็นอึนะดูสิคือแบบแมลงวันมาตอมเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเราจะลงยังไงอะให้นี่ช่วยแล้วกันเป่าเรียกช่วยหน่อยเฮ้ยกูปลุกฉันทำไมเนี่ยใครเรียกนะนายนี่เองเรียกฉันโอ้ my god นึกว่าใครนอนต่อแล้วนะนอนต่อเลยเดี๋ยวก็ปลุกอีกนะเดี๋ยวปลุกอีกสายสะพายไปต่อแล้วก็ปลุกอีกนี่กวนเวลานอนนะผมรบกวนเวลานอนแต่รบกวนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็ให้ฟักทองมันไปกินนะครับมันพอใจนะครับคือเราให้อาหารมันเหมือนเราเป็นเจ้าของมันแล้วตอนเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็1 2โอ้โอ้เรียบร้อยอะไรอ่ะเฮ้ยมันลงมาอ๋อมันลงมาตรงนี้โอ้อะไรอ่ะมันดื่มอะไรเข้าไปอะไรอ่ะเอาร้อนร้อนร้อน
โอ้มันร้อนมากเลยเฮ้ยมันร้อนจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอารมณ์ร้อนจะไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเป่าไม่ออกแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเรียบร้อยครับเป่าไม่ออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะอย่าลงมาหาเรานะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวนะเฮ้ยมันอะไรอ่ะมันสูดดมอะไรของมันอะไรหัวร้อนอะไรเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าเมื่อกี้ผมน่าจะต้องขึ้นไปเก็บเอาหรือเปล่าโอเคต้องรอจังหวะให้มันขึ้นไปนะครับเออปวดท้องขี้อะไรเมื่อกี้ได้ยินปวดท้องขี้จังหวะนี้แหละเฮ้ยเอามันหนีไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยลึกๆขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมันกำลังบินบ้าๆบอๆอยู่ลึกขึ้นไปสิเซโมต้องรีบเอาให้ได้เร็วๆๆๆรีบเอานั่นแหละได้มาแล้วลงไปเร็วลงไปเร็วไปเร็วหนีสิเฮ้ยไปเร็วๆๆได้มาแล้วครับผมทีนี้เราก็รีบลงไปกันเลยไปได้แล้วนี่ไงเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยมันนอนอยู่เนี่ยนี่ไงมันนอนโอ้โหไม่นะหุ่นยนต์เจ้าหุ่นยนต์โอ้โหปราบปลาหมึกเสร็จแล้วก็โดนเอาไอ้อันนี้ออกนะผมไม่เราต้องเอาใส่นี่ใส่เลยใส่เลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตื่นแล้วก็กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งเอ้ยโอ้ my god ยังไงอ่ะฮัลโหลว่าไงอ่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรนี่นายเป็นใครอ่ะเออนี่โอเคเราก็มาบอกนะครับว่าให้ไปปราบไอ้เจ้าตัวนั้นนะครับใช่คือให้เราไปปราบมันจะปราบได้เหรอได้เลยเดี๋ยวฉันจะปราบให้นะโอ้โหโอเคครับผมการต่อสู้มันจะเริ่มขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วครับผมเฮ้ยเราจะให้ดูหนังอะไรล่ะเฮ้ยนี่ไงบินมาแล้วแป๊บบินมาแล้วเออเฮ้ยไอหุ่นยนต์นี่มาได้ยังไงเนี่ยนี่เป่าเฮ้ยเป่าไม่ออกอีเฮ้ยนี่จะสู้กับหุ่นยนต์เหรอเฮ้ยเออโอ้ยไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเฮ้ยโอ้เออเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหดุเดือดมากครับจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้สู้กันแบบอย่างเมามันครับโอเคครับเหลืออีกแค่กล้ามเดียวเหลืออีกแค่อันเดียวอื้อหือว้าวแซโมนี่ไหนต้องว้าวแล้วล่ะโอ้ตกลงไปแล้วครับตกลงไปในน้ำ3คนนี้ก็ดีใจครับผมยูฮูดีใจเย้เฮ้ย3คนนี้รู้หรือยังอ่ะว่าเราก็มีเหมือนกันนะนาย3คนรู้หรือยังว่าเรามีนะยูฮูเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเขาเอาอะไรมาให้เราอ่ะเนี่ยเขาเอาอะไรมาให้เราอะไรอ่ะอุ้ยเขาใส่
ไฟแดงให้เราครับโอ้ my god สุดยอดดีใจครับจบแล้วครับผมจบแล้วเฮ้ยแล้วเขาก็มาเป่ากันเฮ้ยเราก็มีนะมันไม่ใช้บ้างอ่ะเป่าบ้างสินี่เป่าเหมือนกันครับนี่เฮ้ยเหมือนเราเป็นผู้ถูกเลือกอ่ะทุกคนเหมือนเราเป็นผู้ถูกเลือกให้มาช่วย3คนนี้นะครับให้รอดพ้นจากอันตรายนะผมนะโอเคก็สำหรับเกม Samurai 3ก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เป็นเกมของทางค่าย Amanita Design นะครับผมถ้าจะให้ผมอธิบายเนื้อเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคงอธิบายได้ไม่มากนะครับผมนะเท่าที่ผมรู้คือเหมือนเราเนี่ยเป็นคนแบบยังไงเหมือนเราอ่ะเป็นผู้ถูกเลือกอ่ะนะครับเป็นผู้ถูกเลือกให้มาช่วย3คนนี้นะครับจากไอ้คนคนหนึ่งนะครับที่มันเป็นคนที่แบบยังไงอ่ะคนไม่ดีนะเป็นแบบชั่วร้ายนะผมนะชั่วร้ายจนแบบว่าเอาอะไรไอ้วงกลมสีดำๆนั่นน่ะนะครับออกจากเจ้าหุ่นยนต์นะครับซึ่งจากที่ผมอ่านหนังสืออันนั้นมานะครับผมเราจะเห็นว่ามีการฆ่าปลาหมึกนะครับเกิดขึ้นนะครับนี่ครับนี่แล้วก็นี่นะครับก็คือเขาก็เอาออกนะครับนี่ครับไอ้คนนี้ครับเอาออกมานะครับนี่ครับแล้วก็แบบมองแปลกๆด้วยนะครับซึ่งตอนแรกๆนี่ผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกนะครับนะครับนี่เขาก็ไปใส่นะครับเนี่ยนี่นะครับแล้วก็ปราบเสร็จปุ๊บนะครับนี่ก็ดีใจกันนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมคิดว่าเนี่ยนะครับนี่ไงเอาไว้ตรงที่บนดาวนี้นะครับโอเคเฮ้ยแล้วผมไม่ได้เอาไอ้ลูกนั้นไปคืนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อผมลงไปได้ my god ผมก็นึกว่าเกมมันจบแบบจริงๆจังๆแล้วโอเคได้พักผ่อนอีกแล้วสินะนี่เอาไอ้นี่มาอุ้ยนี่นะไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วนายนายมีเหรอโอ้สุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดอุ้ยโอเคเปิดครับเปิดโอ้โหเรียบร้อยครับได้ achievement มา achievement ซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะยังได้ไม่หมดนะครับ achievement เพราะ achievement เนี่ยเรายังสามารถเก็บได้อีกเยอะเลยนะคือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีกี่ achievement นะครับนะซึ่งผมก็มีเท่านี้แหละนะครับ achievement ที่ผมเก็บมาได้นะครับโอเคนะผมได้ทำการคืนอันนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ลูกดำๆนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ทำทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะเหลือแค่ achievement นะผมไม่แน่นะผมอาจจะมาเก็บ achievement นะครับให้มันครบนะครับในคลิปต่อไปหรือไม่ก็คลิปใดคลิปหนึ่งนะผมนะอาจจะไม่ใช่คลิปต่อไปนะผมอาจจะเป็นคลิปต่อๆไปเรื่อยๆมั้งนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันอีกเช่นเคยนะผมสำหรับเกมนี้นะครับผมนะก็คลิปต่อไปนะครับผมจะเป็นเกมอะไรนะครับผมนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ